เหลือ5นัดสุดท้ายอ่ะผมรู้ตัวแล้วว่าตกแต่ส่วนแรกเลยเนี่ยแผลใหญ่เลยก็ต้องไปดูกันที่เรื่องราวของการคิดว่าจะมีกลุ่มทุนใหม่เข้ามาแล้วก็ไปกันหมดเลยคนที่ติดต่อเข้ามาที่เป็นคนฝ่ายไทยของเราก็ออกจากทีมไปแล้วก็กลายเป็นออกไปหมดโดยที่ไม่มีคำตอบว่าเจ้าชายทำไมถึงไม่มาแต่วันนี้ผมรู้สึกว่ามันคือการตกชั้นที่แม่งแบบเหมือนเปลี่ยนยุคละเปลี่ยนยุคแล้วก็มันดูใจหายในแบบที่ไม่รู้จะกลับมาเมื่อไหร่บางคนมันมีคำถามว่าตกไปแล้วเนี่ยมันจะยาวไหมหรือตกไปแล้วมันจะยังมีทีมนี้ให้เชียร์อยู่ป่าววะตรงกรอบครับทุกคน EP นี้อยู่กับพี่แม็กข้อแคกนะครับสวัสดีครับนี่คือเจ้าชายมังกรอดีตอดีตเจ้าชายมังกรตอนนี้อ่ะตอนนี้ว่าจะกำลังตอนนี้เป็นเจ้าชายสายฟ้าทำไมเจ้าชายสายฟ้าคนเก่าเจ้าชายฟ้าคนเก่าประกาศเลิกเชียร์ไปแล้วเนื่องจากไม่พอใจการทำงานของนโยบายทีมบางอย่างเขาเลยเลิกเชียร์ไปผมก็เลยตำแหน่งมันว่างลงก็เลยเห็นว่าทีมมีอนาคตอ้าวดีเลยอย่างนั้นเดี๋ยวแต่งตั้งเลยเพราะว่าแฟนสายฟ้าเยอะแต่งตั้งเจ้าชายสายฟ้าคนใหม่เลยนะครับแต่ว่าก่อนจะแต่งตั้งก่อนจะรับตำแหน่งเนี่ยอยากรู้อย่างเดียวเลยฟาวฟาวน่าไม่ได้เป็นแล้วไม่น่าจะเป็นแล้วถ้ามีคำถามนี่ไม่ได้เป็นแล้วโอ้ครับนะครับเอาวันนี้ว่ากันหลักๆของเทโรครับก็นั่งคุยกันกับทีมงานว่าเราอยากคุยบทเรียนอ่ะเพราะว่าถ้าอย่างน้อยการตกชั้นของสักทีมนึงแล้วเล่าบทเรียนแล้วก็ความผิดพลาดของทีมนั้นอะไรเงี้ยก็นึกถึงพี่แม็กซ์ซะหน่อยได้ย้อนก่อนตอนนั้นพี่แม็กซ์ทำงานกับเทโรนานแค่ไหนนะเริ่มทำงานครั้งแรกตอนเป็นนักศึกษาฝึกงานก็ปี2012 2012เริ่มเป็นนักศึกษาฝึกงานนานมากนะแล้วก็ทำตั้งแต่ทอที่2เนี่ยฝึกงานเสร็จก็ได้ทำตั้งแต่ทอที่2ยันลากมาจนถึงธันวาคม2023เดี๋ยวนะ2012อ่ะแปลว่าช่วงนั้นน่ะแม่งก็ต้องเป็นช่วงอะไร11ปีใช่เพราะว่าช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่ผมเพิ่งเริ่มดูบอลไทยเลยตอนนั้นเนี่ยผมก็ไปดูที่72พรรษาเรื่อง72ตอนนั้นก็เคตันซินวานฤบดินทร์ธรรมนามตอนนั้นนฤบดินทร์ชนาทิพย์เนี่ยเป็นเยาวชนยังไม่พีคที่ตองโดที่ตองโดใช่มั้ยที่ตองโดมาตอน2015ที่ตองโดนี่ผมเป็นคนเจอนะที่ตองโดนะพี่เป็นคนดูเจอที่ตองโดเป็นคนเจอที่ตองโดเป็นคนเล่นเกม FM โอ้โหแล้วไปเห็นนักเตะลูกครึ่งไทยฝรั่งเศสนี่เคมเหมือนไอ้เนี่ยนะเอราวัณเคมเลยแล้วก็เอาโปรไฟล์เนี่ยไปคุยกับคุณโรเบิร์ตเปอร์กูเลอร์อุ้ยบอกว่ามันมีลูกครึ่งไทยฝรั่งเศสอยู่ที่ตอนนั้นอยู่อาชักซิโอมั้งเขาก็บอกว่าเอ้ยมีดูอยู่เหมือนกันก็เห็นว่าตรงกันว่าเออมันมีจริงจริงไหมที่บอกจริงโปรคูลเลอร์ไม่รู้หรอกแต่ทำเป็นพูดไปว่าก็เขาอาจจะวางมากเฉยเดี๋ยวโรเบิร์ตดูโรเบิร์ตเขาบอกโรเบิร์ตเขารู้จักนักเตะทั่วโลกกันแล้วเขาบอกว่าอังก็รอเอาโดมาเทสแล้วก็ได้เป็นหนึ่งในทีมงานแล้วกันไม่เคมว่าตัวเองเจอแล้วเป็นหนึ่งในทีมงานค้นพบที่ตองโดเพราะอาจจะด้วยความที่สโมสรเขาว่าวิธีการทำงานมันก็แบบไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้เป็นทีมใหญ่มากโอ้อยู่กันเนี่ยพนักงานเนี่ยเต็มที่เลยพนักงานออฟฟิศเนี่ยไม่รวมสตาฟเนี่ยอยู่กันมัน10คนเองไม่ถึง10ด้วยบางปีเนี่ย6-7คนนั่งอยู่ในแผนกเดียวกันก็เลยตั้งแต่ปี2012ลากยาวมาจนเนี่ยกี่ปีก็11ปีโอ้ยแปลว่า11กว่าๆด้วยเพราะว่ามาจบธันวา2023ช่วงที่ผมไปดูคือพี่ทำงานอยู่ที่นั่นนะอยู่ใช่แล้วถ้าไปไม่ทำต่อมันไม่แฮปปี้มันยังไงมันต้องระบายความในใจมันที่ก็แนวทางไม่ชัดเจนเฮ้ยมันคุ้นแนวทางไม่ชัดเจนก็คือเป็นหนึ่งในผู้ประสบภัยเหมือนนักบอลทุกคนมันก็ไม่ผมว่ามันก็ชัดเจนนะหมายถึงว่าการออกมาในช่วงเวลานั้นมันไม่ได้เกิดแค่คือเรารู้สึกว่าเราอยู่ต่อก็ได้เรารู้สึกว่าเรายังอยู่ต่อกับทีมได้แต่รู้สึกว่าณตอนนั้นเนี่ยเราไม่มีความชัดเจนเลยว่าแล้วอนาคตมันจะเป็นแบบไหนมันจะไปต่อในทิศทางแบบไหนเราไม่ได้มีความชัดเจนจากผู้บริหารที่เขามาบอกเราว่าเดี๋ยวจะทำยังไงต่อยังไงต่ออะไรเงี้ยเรามองไม่เห็นภาพนั้นก็เลยงั้นโอเคงั้นก็ขอถอยมาเป็นแฟนบอลดีกว่าอะไรประมาณนั้นแต่ก็ยังเชียร์อยู่ไม่ได้ว่าไม่ได้เลิกเชียร์เหมือนใครบางคนที่แบบว่ารู้สึกไม่พอใจกับนโยบายทีมแล้วก็ประกาศไลฟ์ผ่าน Facebook ว่าเลิกเชียร์แต่ผมเนี่ยออกจากทีมงานแต่ก็ยังเชียร์เทโรอยู่คือมันเปลี่ยนทีมเพียร์ไม่ได้คือคนที่เปลี่ยนทีมเพียร์ได้มันพวกตัวปลอมอยู่แล้วคุณผู้ชมอันนั้นใครที่ดังแล้วก็แบบว่าพอทีมที่ตัวเองเชียร์อาจจะอยู่ไกลหน่อยขับรถ4-5ชั่วโมงแล้วก็เลิกเชียร์ไปเชียร์ทีมที่อยู่ปริมณฑลเขาพาไปญี่ปุ่นก็ไปเชียร์เขาเลยครับผมไม่ใช่คนอย่างนั้นอยู่แล้วผมก็จะเชียร์เทโรตลอดจนกว่าจะยุบทีมไปถ้าไม่ยุบทีมก็จะเชียร์ตลอดอยู่ลีกไหนก็เชียร์ช่วยเม้นด่าเลยนะฮะช่วยคนเราเม้นสองเม้นเอาวันนี้เทโรวันนี้ตกชั้นอย่างเป็นทางการใช่ 100% หลังวันที่เราอัดคือวันที่ประจวบเสมอกับถูกต้องชลบุรีจึงทำให้
เทโรตกชั้นอย่างเป็นทางการแต่จริงเกมล่าสุดดูเหมือนสีหน้าท่าทางของโค้ชกับนักเตะก็ดูชัดเจนมากนะถ้าถามผมเนี่ยเหลือ5นัดสุดท้ายอ่ะผมรู้ตัวแล้วว่าตกเพราะว่าโปรแกรม2นัดสุดท้ายเนี่ยเทโรเจอ BG กับ BU แต่ทีมอื่นเนี่ยชลบุรีหรือประจวบเนี่ยเขาเจอทีมที่เบากว่าเพราะนั้นเนี่ยเวลาวางแผนเนี่ย2นัดสุดท้ายเนี่ยคุณต้องตัดไปเลยว่าคุณ0แต้มคุณต้องเอานัดที่3 4 5ให้ได้แต่3 4 5เนี่ยมันไม่ได้มันได้แต้มเดียวมันอะไรเงี้ยมันจบละจะไปหวัง2เกมที่เหลือสุดท้ายมันยากอยู่แล้วอ่ะขนาดคุณฟูลทีมคุณยังไม่ได้6แต้มเลยแล้วทีมกระท่อนกระแท่นแบบเนี้ยมันไม่มีทางได้6แต้มเพราะฉะนั้นเนี่ยมันตกอยู่แล้วตั้งแต่5นัดสุดท้ายวางโปรแกรมมารู้แล้วเหมือนในรอบนี้ที่ตกเนี่ยเดี๋ยวรอบล่าสุดที่ตกไปคือปีรอบนั้นน่ะ2019ตอนนั้นตก5ทีมตก5ทีมตอนนั้นน่ะการตกชั้นของเทโรดูเป็นเรื่องใหญ่นะตอนนั้นเรื่องใหญ่ไหมผมว่าเรื่องใหญ่เพราะว่ามันคือประวัติศาสตร์แล้วตกแต่ตอนนั้นน่ะมันไม่ได้โฟกัสที่เทโรมันไปโฟกัส BG อ๋อใช่ BG เนี่ยหล่นไปด้วยทีมสุดท้ายวันที่เทโรตกเนี่ยเทโรจะตกก่อนเทโรเนี่ยเจอแอร์ฟอร์สแล้วไม่ชนะในบ้านนะเล่นที่บุญยะนี่แหละแล้วแพ้แอร์ฟอร์สในบ้านวันนั้นเนี่ยก็ตกเรียบร้อยซึ่งมันก็เหลือโปรแกรมอีกหลายเกมคนก็เครียดกันแล้วแต่ว่ามองในแง่ดีคือทีมมันยังไปต่อได้ทั้งโค้ชอ้นทั้งศักยภาพทีมมันไปต่อได้แล้วคนก็มองว่าอ่ะไม่เป็นไรเว้ยงั้นเราตกไปขอปีนึงเชียร์บอลสนุกขึ้นเพราะอยู่ในทีหนึ่งเนี่ยแพ้มากกว่าชนะแต่ศักยภาพทีมตอนนั้นเนี่ยถ้าหล่นไปทีสองเนี่ยยังไงมึงชนะมากกว่าแพ้แน่มึงมันแน่มึงเชียร์มันแน่นอนแล้วมึงมีโอกาสเป็นแชมป์ด้วยก็เลยมองว่าอ่ะตกไปปีนึงไปทบทวนตัวเองแล้วโค้ชอ้นอยู่นักเตะอยู่ผู้บริหารทุกคนบอกว่าเราจะเอาไปเอาแชมป์วันที่ตกจะแพ้ฟอสนะเราจะไปเอาแชมป์ทีสองกันเว้ยสักพักนัดสุดท้าย BG มาด้วยก็เลยโทรไปบอกว่าเปลี่ยนไปรองแชมป์ได้ไหมครับซึ่งผมว่ามูดแม่งต่างกันมากการตกชั้นวันนั้นกับตกชั้นวันนี้ถ้าในมุมผมมันคือผมว่ามันคือวันนั้นมันยังดูมีสภาวะของความเป็นทีมลงไปแล้วแม่งแข็งแกร่งแล้วก็ลงไปแล้วก็ยังมีประวัติศาสตร์ที่มันยังดูแต่วันนี้ผมรู้สึกว่ามันคือการตกชั้นที่แม่งแบบเหมือนเปลี่ยนยุคละเปลี่ยนยุคแล้วก็มันดูใจหายในแบบที่ไม่รู้จะกลับมาเมื่อไหร่อ่ะถ้าในมุมพี่แม็กคือวันนั้นเนี่ย2019ตกไปเนี่ยแฟนมอนเทโรทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าเดี๋ยวกลับมาขอปีเดียวเดี๋ยวขึ้นมาแล้วขึ้นมาแบบเท่ด้วยคือไม่แชมป์ก็รองแชมป์BG เนี่ยมาด้วย BG แชมป์ไปเลยเงินสู้ไม่ได้อยู่แล้วแต่กูรองแชมป์แน่ๆทุกคนมั่นใจมากครั้งนี้ทุกคนตกไปเนี่ยเอาง่ายๆแฟนบอลเทโรบางคนยังคิดเลยว่ากี่ปีจะขึ้นวะบางคนตั้งคำถามเลยว่าจะทำต่อหรือเปล่าบางคนไม่ใช่แค่ว่าจะกลับมาไหมบางคนมันมีคำถามว่าตกไปแล้วเนี่ยมันจะยาวไหมหรือตกไปแล้วมันจะยังมีทีมนี้ให้เชียร์อยู่เปล่าวะมันคนละมูดกับตอน2019เลยป่ะตอนนั้นคือแบบเอาดิปีเดียวเดี๋ยวกูจะขอไปชนะมากกว่าแพ้หน่อยเว้ยไปเชียร์มันๆหน่อยเที่ยวทั่วไทยเฮฮากันไปแต่ปีนี้ทุกคนแบบเครียดอะว่า1คือทีมจะไปต่อไหม2ไปต่อเนี่ยจะไปแบบไหนแล้วทุกคนรู้ว่าบอลสมัยนี้เนี่ยมีเงิน20ล้าน30ล้านเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าที่3นะทีม2ต้องมี50บวกๆนะถึงจะขึ้นชั้นนะเพราะนั้นเนี่ยงบประมาณมันจะมีพอให้พาทีมกลับมาในปีเดียวหรือเปล่ามันเลยเป็นโจทย์ที่แฟนบอลเทโรก็กำลังสับสนแล้วประเด็นคือก็ยังไม่รู้ว่าปีหน้ามันจะเป็นใครทำถูกนะโค้ชจะเป็นยังไงเงินโมเมนตัมนักเตะที่เหลืออยู่อะไรเงี้ยใช่มันหลายอย่างเลยปีนั้นเนี่ยนักเตะทุกคนเนี่ยประมาณ 80% ไปกับโค้ชอ้นต่อบางคนลดค่าตัวด้วยลดค่าเหนื่อยเฮ้ยไปพี่อ้นไปพี่อ้นลุยกันลุยปีนี้เนี่ยนักบอลจะออกหมดหรือเปล่าก็ไม่รู้โค้ชจะออกหมดหรือเปล่าก็ไม่รู้มันจะเป็นคำถามที่แบบอ่ะแล้วยังไงว่าตอนนี้เหมือนแบบสุญญากาศอยู่นะเพราะฉะนั้นย้อนไปคุยเรื่องแรกคือปัญหาก่อนครับในปีนี้พี่ได้ลองตกตะกอนไหมว่าตกลงเทโรตกชั้นเพราะอะไรเพราะแต้มไม่ดีกูก็ไม่น่าเอาเขามาคุยนะพูดจริงๆนะกูเอาเนี่ยจริงๆไปกดกิ่งบ้านหลังเนี้ยถามว่าคุยก็ได้ถามว่าเทโรตกชั้นเพราะอะไรก็เพราะแต้มมันน้อยกว่าทีมอื่นไม่ปัญหาแรกเลยเนี่ยณตอนนี้เนี่ยถ้าให้ตกตะกอนช่วงท้ายฤดูกาลเนี่ยหนึ่งคือปัญหาที่มันสะสมมาต่อเนื่องก็ต้องยอมแล้วว่ามันตั้งแต่โควิดใช่ไหมเรื่องเศรษฐกิจแล้วทำให้งบประมาณของทีมเนี่ยมันก็ลดลงไปแต่ว่าปัญหาที่ทุกคนทราบตอนเป็นข่าวคือเงินไม่ตรงดักค้างเงินเดือน3เดือน4เดือนค้างเงินแบบเยอะแยะมากมายแต่ไอ้ค้างเงินเดือนเนี่ยผมมองว่าเป็นปัญหาที่ถ้าคุณมีเอาง่ายๆเทโรเนี่ยมันไม่ได้เคยเกิดขึ้นครั้งแรกการค้างเงินเนี่ยผมพูดได้เพราะผมเป็นหนึ่งในคนที่โดนค้างเงินคือนอกจากผมเป็นแฟนเทโรเนี่ยผมจะเป็นหนึ่งในพนักงานของสโมสรก็เป็นคนที่โดนค้างเงินด้วยเพราะฉะนั้นผมพูดได้เลยว่าปัญหาการค้างเงินหรือว่าการจ่ายเงินไม่ตรงเนี่ยก็มีมาตลอดมันมีมานานแล้วแต่ที่ผ่านมาเนี่ยถ้าไม่ใช่
คนวงในถ้าเป็นแค่แฟนบอลแล้วดูแค่ผลงานเนี่ยไม่มีใครรู้ว่าเทโรแม่งมีปัญหาเรื่องเงินนะเพราะแม่งวิ่งทุกคนแม่งสู้หมดเพราะนั้นเนี่ยปัญหาเรื่องเงินผมว่าเป็นเรื่องรองถ้าคุณบริหารจัดการได้ถ้าคุณมีพ่อบ้านที่เมนเทจดีๆเนี่ยมันสามารถเล่นแร่แปรธาตุได้ถ้าจริงใจกับคนที่เขาเดือดร้อนเนี่ยนักบอลเงินค้างก็บอกไปเลยว่าเอ้ยพี่ก็ค้างเองก็ค้างงั้นเดี๋ยวมีอะไรช่วยกันแต่ถ้ามันมาเมื่อไหร่พี่บอกไม่มีการพูดไปเรื่อยว่าเดี๋ยวอาทิตย์หน้ามาพออาทิตย์หน้าปุ๊บเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาจนสุดท้ายนักบอลมันก็ไม่เชื่อแล้วโกหกครั้งที่3ที่4นักบอลมันก็เริ่มไม่ฟังแล้วใช่ไหมไอ้ปัญหาเรื่องเงินเนี่ยมันเป็นเรื่องรองแหละถามว่ามีส่วนไหมมีส่วนแต่ส่วนแรกเลยเนี่ยแผลใหญ่เลยก็ต้องไปดูกันที่เรื่องราวของการคิดว่าจะมีกลุ่มทุนใหม่เข้ามาที่เป็นเจ้าชายจากกัมพูชา นี่คือปมใหญ่เลยสำหรับคือแม่งคือจุดเปลี่ยนเลยนะเป็นจุดเปลี่ยนเลยเป็นแบบเป็นความหวังด้วยแล้วเป็นจุดเปลี่ยนด้วยแล้วพอไม่ได้ปุ๊บแม่งคือถ้ามันเป็นจริงนะมันอาจจะสบายกว่านี้ไปแล้วเอางี้ถ้าสำหรับแฟนทีมอื่นใน1ปีนี้นะไอ้ช่วงต้นที่มีปัญหาเรื่องเงินตอนนั้นใครเป็นเจ้าของทีมตอนนั้นเนี่ยก็เป็นตำรวจกับคุณไบอันตอนนั้นยังมีคุณไบอันอยู่คุณไบอันกับท่านจักรทิพย์เป็น2ประธานสโมสรช่วยกันทำโดยมีพี่บุ้งเป็นผู้อำนวยการสโมสรพี่แมนผู้จัดการก็4คนเนี้ยหัวเรือใหญ่ช่วยกันทำซึ่งอันนั้นน่ะเรารู้ว่าปัญหามันคือปัญหาเรื่องเงินมีใช่รายได้นู่นนี่นั่นฟิลเดียวกับทีมอื่นๆน่ะเอาอย่างงี้พอมาจนถึงปึ๊ดแล้วถ้าเราจำได้ก็คือนักเตะเริ่มออกมาพูดเรื่องของการที่3เดือนยังไม่เห็นเงิน4เดือน5เดือนบ้างเสร็จปุ๊บก็เป็นข่าวช่วงของเจ้าชายกัมพูชาก่อนจะจบเลขแรกใช่เจ้าชายจะเข้ามาตอนนั้นเนี่ยที่เหตุผลที่ผู้บริหารเดิมต้องหากลุ่มทุนใหม่มาช่วยเนี่ยก็เพราะเรื่องเงินนี่แหละแล้วเราก็เห็นว่ากลุ่มทุนใหม่เขามีโปรเจกต์เม็ดเงินที่เข้ามาแล้วมันช่วยได้โดยที่เป้าหมายแรกของกลุ่มทุนกัมพูชาเขาบอกว่าเขาจะมีเงิน2ก้อนนะก้อนแรกเขาจะเซตหนี้ให้เป็นศูนย์เลยสโมสรติดเงินใครอยู่นักบอลค้างกี่เดือนโค้ชค้างกี่เดือนเคลียร์ให้หมดเอาเงินก้อนนี้เคลียร์เซตหนี้ให้เป็นศูนย์ก้อนที่2ตั้งแต่วันนั้นครึ่งเลข2เนี่ยต้องใช้เงินทำทีมกี่บาทเอามาลงก่อนปีนี้ให้มันจบแล้วเดี๋ยวปีหน้าเงินก้อนใหญ่จะตามเข้ามาทำทีมให้ขึ้นเป็นท็อปฟงท็อปฟ้าอะไรที่ขายฝันที่หลายคนอันนี้คือคุยกันเรียบร้อยคุยกับทางผู้บริหารเดิมแล้วก็มีการตกลงว่าถ้าเป็นอย่างนี้จริงเอ้ยมันแนวทางมันชัดเจนว่ะสโมสรจะปลดหนี้ด้วยจะมีกลุ่มทุนใหม่มาจะมีเงินเข้ามาทำอาจจะไม่ใช่ทีมตกชั้นแล้วจะเป็นทีมที่แบบมีเงินถุงเงินถังสามารถสู้กับทีมท็อปได้ก็เลยตกลงดีลกันซึ่งอันนี้เป็นเงื่อนไขที่ทางกัมพูชาเขาพูดเองว่าเขาทำให้ปลดหนี้ให้แล้วเดี๋ยวเอาเงินมาปลดหนี้ไม่พอนะเอาเงินมาทำเล็ก2ให้จบไปก่อนเล็ก2จะยังไม่ได้ทุ่มหรอกแต่ว่าเอาทำสมมุติเดือนนึงเนี่ยคุณต้องจ่าย8ล้านอีก5เดือนเท่ากับ40ล้านผมมี40ล้านให้คุณทำเลยจบรับรองว่าไม่มีหนี้แน่นอนทุกคนก็เห็นด้วยว่าอ้าวลุยเอ้ยมันโปรเจกต์นี้มันเป็นไปได้แล้วทำไมไม่เห็นมีเลยก็ไม่มีตอนนี้ก็ยังไม่มีสักบาทแล้วเขาให้เงินไหมก็ตกลงกันมาเรียบร้อยพอตกลงกันมาเรียบร้อยเนี่ยก็มีการจัดงานแถลงข่าวน่าจะเห็นกันงานแถลงข่าวเซ็น MOU อย่างเป็นทางการซึ่งงานนั้นเนี่ยเป็นการเซ็นอย่างเป็นทางการซึ่งความจริงเขาเซ็นกันในโต๊ะประชุมเรียบร้อยแล้วมันมีภาพหลุดออกมาแล้วเขาเซ็นในห้องประชุมแล้วว่าตกลงโอนหุ้นใช้คำว่าโอนหุ้นแล้วกันโอนหุ้นกันเรียบร้อยแต่ว่าจัดงานแถลงข่าวอย่างเป็นการวันงานแถลงข่าวเนี่ยก็มีการตกลงกันว่าฝั่งผู้บริหารเดิมบางคนก็กลัวว่าเงินมันไม่เข้าอ่ะมันผัดมาหลายรอบอ่ะทั้งที่ก้อนแรกคือก้อนแรกมันควรจะมาก่อนก่อนแถลงข่าวด้วยฝั่งกัมพูชาบอกว่าก่อนแถลงข่าวผมจะมีเงินมาให้คุณก้อนนึงเอาไปโปะหนี้ก่อนเคลียร์ก่อนก็ไม่มาวันแถลงข่าวแถลงข่าวบ่ายวันนั้นเนี่ยบอกว่าเที่ยงจะต้องมาเงินต้องมาสักก้อนนึงก่อนก็ไม่มาจนงานมันเริ่มก็แถลงข่าวไปไอ้เราก็คิดว่าฝั่งผู้บริหารเดิมเนี่ยก็คิดว่าการแถลงข่าวครั้งเนี้ยมันมีภาพออกสื่อมันเป็นการมัดตัวเว้ยเจ้าชายมึงหนีไม่ได้แน่นอนเพราะว่ารูปมันออกสื่อไปไม่ใช่แค่ไทยนะมันออกไปทั่วมันมัดตัวแน่นอนแถลงข่าวไปเพื่อเป็นการกดดันฝั่งนู้นก็ไม่มาก็ผัดวันประกันพรุ่งบอกจะมาไม่มาจากวันเป็นอาทิตย์จากอาทิตย์เป็นเดือนเป็น2เดือนก็ไม่มาสุดท้ายก็เงียบหายไปโดยที่ก็เหมือนเรื่องนี้เป็นสุญญากาศไปเลยช่วงเวลา2เดือน3เดือนกว่าที่ก้ำกึ่งระหว่างเจ้าชายจะมาไม่มาและผู้บริหารเดิมก็ตกลงกูยังต้องทำปะวะหรือเจ้าชายจะมาวะระหว่างที่รอตรงนี้มันสุญญากาศช่วงนี้แหละคือจุดเปลี่ยนกว่าเดิมนะเพราะถ้าเอาจริงๆแล้วปกติคือแค่ปัญหาเดิมที่ตัวเองมีอย่างเดียวนั่นก็คืออย่างอันนี้แม่งคือมีความคาดหวังใช่แล้วพูดไปแล้วก็ยังไม่มานี่แม่งโอ้โหมันเป็นสุญญากาศและไอ้สุญญากาศตรงนี้เนี่ยมันไปประจวบเหมาะกับคนเดิมยังทำอยู่ปะวะอะไรอย่างเงี้ยไอ้มันไปประจวบเหมาะกับเลขแรกจบพอดีนักบอลก็เริ่มไม่ชัดเจนแล้วทำไมสุญญากาศวะ
บางคนก็ไปบางคนก็หมดใจย้ายทงย้ายทีมอะไรมันเป็นช่วงรอยต่อที่ตรงนี้เป็นแผลใหญ่เลยไหลเลยถ้าไม่มีบรรยากาศตรงนี้เช่นวันแถลงข่าวเสร็จปุ๊บถัดไป1สัปดาห์ไม่มาเจ้าชายบอกไม่เอาแล้วจบก็ยังทำมันอาจจะไม่มีแผลแบบนี้กลุ่มผู้บริหารเดิมเนี่ยก็อาจจะแบบว่าเอ้ยในเมื่อไม่มาแล้วอ่ะก็กูก็ต้องกลับมาทำพี่ยกก็เป็นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่หลักเลยหลักเลยที่ตกเรื่องหลักเลยเพราะว่าสุญญากาศตรงนี้สุญญากาศตรงนี้อย่าลืมว่ามันเสียหายไปถึงกระทั่งไม่มีโค้ชตัวจริงโค้ชผู้จัดการทีมก็โค้ชก็ไม่มีผู้จัดการทีมก็ไม่มีมีการคาดการณ์ว่าถ้าเจ้าชายเทคโอเวอร์จะมีผังองค์กรใหม่ประธานสโมสรคนใหม่รองประธานคนใหม่ผู้จัดการทีมคนใหม่โค้ชคนใหม่มีผังองค์กรรอไว้เลยนะแต่พอเงินมันไม่มาผังนี้ก็ไม่เกิดผังนี้ไม่เกิดแต่ผังเดิมพี่อ้นไปพี่แมนออกผังเดิมหายแต่ผังใหม่ไม่มาสุญญากาศโอ้โหลอยเบลอเลยแต่แล้วเขาทำไมเขาถึงทำแบบนี้วะพี่นึกออกไหมมันดูแบบเขาเป็นถึงระดับโอ้โหใช่มันเป็นคำถามที่ตอบไม่ได้ว่าเขาคิดอะไรอยู่วะทำไมเขาไม่มาวะหลายคนชอบด้วยนะหลายคนอาจจะเข้าใจผิดไปปกป้องว่าเขาจะมาได้ไงอ่ะในเมื่อเขาแถลงข่าวปุ๊บอ่ะอยู่ดีๆโค้ชก็ออกผู้จัดการทีมก็ออกเลยวันนั้นแถลงข่าวบ่ายตอนกลางคืนบอลจบโค้ชอ้นประกาศออกพี่แมนประกาศออกเขาจะมาได้ไงเขาก็ไม่อยากมาแต่สารที่นักฟุตบอลและทีมงานได้รับคือเดี๋ยวมารอแป๊บนึงรอเงินแป๊บเงินมีเดี๋ยวมาสมมติผมขายบ้านให้ตูเต้ถ้าตูเต้มาดูบ้านปุ๊บตูเต้บอกไม่เอาตูเต้ก็บอกเลยว่าเฮ้ยผมไม่เอาแล้วพี่แคนเซิลแต่ตูเต้จะโทรบอกว่าเฮ้ยอาทิตย์หน้าเดี๋ยวโอนให้พี่อีก2เดือนโอนให้พี่มันจะผัดไปเรื่อยๆทำไมรู้ป่ะถ้าเขาไม่เอาเขาควรจะชัดเจนว่ากูไม่เอาแต่เนี่ยเขาสารที่นักบอลได้รับคืออาทิตย์หน้าเดี๋ยวเงินมาอีก10วันเดี๋ยวเงินมาอีกสิ้นเดือนเดี๋ยวเงินมาผัดกันมา4 5 5รอบจนวันนี้มีเหตุผลไหมของการที่เขาไม่มีจากไปก็ยังหาคำตอบไม่ได้แล้วก็ไม่ได้แล้วก็ไปกันหมดเลยคนที่ติดต่อเข้ามาที่เป็นคนฝ่ายไทยของเราก็ออกจากทีมไปละก็กลายเป็นออกไปหมดโดยที่ไม่มีคำตอบว่าเจ้าชายทำไมถึงไม่มาเหตุผลอะไรติดขัดตรงไหนไม่มีใครรู้มีแต่คนมโนเองว่าเงินผิดกฎหมายหรือเปล่าหรือเขาอาจจะเบื่อแล้วหรือเปล่าหรือเขาอาจจะไม่ได้อยากทำจริงไม่ได้อยากทำจริงแค่จะมาฟอกเงินหรือไม่ได้มีเงินมีทีมเขาเข้ามาฟอกเงินในไทยลีกไม่ค่อยมีแต่ว่าล่าสุดถ้าคุยถ้าปิดกล้องอาจจะมี มันเป็นทฤษฎีหมดเลยฟอกเงินหรือไม่มีตังค์หรือไม่อยากทำหรือจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้มีไอเดียจะทำฟุตบอลตั้งแต่แรกแล้วหรือโดนหลอกมันมีทฤษฎีหมดแต่ความจริงไม่มีใครรู้ไม่มีใครรู้เลยแม้กระทั่งตัวแทนฝ่ายไทยเนี่ยตัวแทนฝ่ายไทยที่ไปคุยกับเจ้าชายมาเนี่ยก็ไม่รู้ว่าตัวแทนฝ่ายไทยเนี่ยเห็นด้วยเห็นเขาเรียกรู้เห็นเป็นใจกับเจ้าชายหรือโดนฝั่งเจ้าชายหลอกมาอีกทีก็ไม่มีใครรู้ก็เป็นปริศนาที่มันก็ทิ้งให้หายไปแฟนบอลก็ไม่ได้สนใจเพราะแฟนบอลก็สนใจกับผลงานปัจจุบันว่าอ่ะไม่รู้ใครมาทำแต่ว่าใครอยู่ก็เชียร์ต่อคือมันเหมือนกับว่าผมว่ากลายเป็นว่าถ้ามองย้อนกลับไปตอนนั้นอะช่วงก่อนที่จะมีเรื่องเจ้าชายมันทรงๆแต่มันยังมีสปิริตทีมแล้วมันก็มีอะไรบางอย่างที่ยังอุดรอยรั่วมันดูไม่ออกเลยว่ามีปัญหาเรื่องเงินอันนี้ดีกว่าคือเดี๋ยวจะพูดเสมอว่าบ้าไปแล้วแบบมึงค้างเงินขนาดนี้แต่มึงยังเล่นได้ขนาดเนี้ยแล้วตอนนั้นจบเลขตัวเลขตัวเดียวจำได้ประมาณมี20แต้มอ่ะประมาณ7 8อ่ะประมาณเนี้ยแต่พอหลังจากเรื่องเนี่ยเจ้าชายกัมพูชาเข้ามาเนี่ยมันคือเหมือนไอ้รอยรั่วที่พยายามอุดอ่ะแม่งแกะออกฝึกถูกต้องเพราะว่ามันไม่มีใครประสานไงมันไม่มีคนที่สมมติมันมีแผลมันไม่มีใครที่คอยรักษาแผลคอยล้างแผลทุกวันพอแผลมันมีแต่มันไม่มีคนมาล้างแผลแผลมันก็จะเริ่มเน่าขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมสมัยก่อนเนี่ยพูดตรงๆเนี่ยพี่อ้นพี่แมนเนี่ยที่เป็นผู้จัดการทีมเพื่อนที่เป็นโค้ชเนี่ยเขาก็ดูแลน้องๆพี่อ้นถึงขนาดให้น้องยืมเงินไม่มีเงินเอาเงินพี่ไปก่อนเลยเงินออกแล้วมีเบอร์พี่อ้นไหมมีไหมล่ะตอนนี้ก็สบายแล้วจะยืมได้หลายคนเลยคือเนี่ยมันพอมันไม่มีคนประสานตรงเนี้ยมันไม่มีคนมาล้างแผลทุกวันอ่ะแผลมันก็เริ่มชัดพอแผลมันเริ่มชัดปุ๊บทีนี้คนที่เป็นเจ้าของร่างกายเอาเห็นแผลปุ๊บแม่งก็แบบอยากจะทิ้งอ่ะอยากจะหั่นทิ้งอยากจะทิ้งละก็ไม่มีใครมาทำละตรงนั้นน่ะเป็นช่องว่างเลยซึ่งสำหรับผมมองว่านี่คือช่องว่างที่มันเป็นอันดับหนึ่งเลยนะของการตกชั้นนะถ้าช่องว่างตรงนี้มันไม่นานขนาดนี้สุญญากาศมันไม่นานขนาดนี้เนี่ยอาจจะไม่ตกก็ได้ถ้ามีความชัดเจนเลยว่าเจ้าชายไม่มาแล้วก็ว่ากันตามตรงจริงๆว่ามันก็ห่างจากโซนตกชั้นไม่ถึง10แต้มด้วยนะถูกต้องใช่ไหมใช่แต่ตอนนี้ตกจะไม่ได้ตกด้วยการที่แต้มห่างแบบโห10กว่าอะไรใช่ไม่ใช่ใช่ใช่ไหมคือในช่วงเวลานั้นน่ะเอาจริงๆว่าขนาดขึ้นไปอยู่ที่7ที่8ได้เนี่ยผมว่าถ้ามันต่อเนื่องเนี่ย
การมีหลักอีกประมาณ10แต้มมันอาจจะรอดได้นะมันรอดอยู่แล้วตอนนั้นเนี่ยไม่มีใครคิดว่าจะตกเลยตอนที่พี่อ้นทำเนี่ยทุกคนคิดว่าจบเลขตัวเดียวแน่ๆพี่อ้นก็พูดว่าต้องจบเลขตัวเดียวปีนี้เขาอยากจะจบเลขตัวเดียวเขาไม่อยากทำทีมหนีตกชั้นทุกปีละเหมือนตอนนั้นมีประมาณ20แต้มไหม20แต้มเลยจำได้ว่าตอนนั้นประจวบมี 4-5 แต้มใช่เลขแรก20แต้มแต่ว่าเลข2เนี่ยได้มา5แต้มตอนนี้25คิดดูดิหนักปะล่ะหนักนะหลังจากกว่าจะเคลียร์เรื่องที่เป็นเจ้าชายกัมพูชาได้เนี่ยมันก็กินเวลามาหลายเดือนสภาพมันจะแย่มากเลยพี่เพราะว่ามันคือสภาวะของการที่เหมือนใครสักคนจะมาทำแล้วต้องมีใครสักคนมาเก็บตกไอ้ช่วงตรงนั้นอะแล้วสรุปว่ามันเกิดอะไรขึ้นคือหลังจากนั้นเนี่ยก็คุณแฮนซึ่งเป็นลูกชายของท่านจักรทิพย์ประธานสโมสรเดิมเนี่ยแหละคุณแฮนก็เข้ามาจริงจริงคุณแฮนเข้ามาทำตั้งนานแล้วแต่ว่าในบทบาทของรองประธานเข้ามาเดินตามแต่ท่านจักรทิพย์เดินกับพี่บุ้งกับพี่แมนก็เหมือนกับว่าคอยดูแลเบื้องหลังอยู่แล้วไม่ได้เป็นคนอื่นคนไกลแต่พอมีเรื่องนี้ปุ๊บพี่แมนไม่อยู่คุณไม่อั้นก็เหมือนจะห่างๆออกมาแล้วก็เป็นทางฝั่งตำรวจก็เหมือนจะห่างออกมาคุณแทนก็เลยบอกว่าอันมันไม่มีใครทำมาสุญญากาศอ่ะเจ้าชายก็ไม่มาแล้วแน่นอนคนดิวมาก็ออกไปแล้วด้วยคุณแทนก็เลยบอกโอเคงั้นคุณแทนเข้ามาทำคุณแทนก็มาทำปุ๊บในฐานที่เงินมีเท่าไหร่ทำเท่านั้นเช่นปีนี้เงินจากสปอนเซอร์ยังค้างอยู่เท่าไหร่ที่สปอนเซอร์ต้องจ่ายเอามาคำนวณเลยว่าในเลข2เนี่ยเรามีเงินเท่าไหร่แล้วคำนวณว่าแต่ละเดือนจ่ายได้เท่าไหร่คุยกับนักเตะคนไหนลดได้ไหมลดคนไหนแยกทางก็แยกจบกันด้วยดีกันไปทำเท่าที่มีแต่กว่าจะมาถึงวันนี้เนี่ยอย่างที่บอกมันไม่ทันแล้วแผลมันเน่ามาแล้วใช่พอมาปุ๊บทำได้เพียงแค่จริงๆการที่มีโมเมนตัมที่ทีมยังรันต่อนี่ถือว่าเจ๋งมากนะใช่คือทีมไปต่อได้นี่ก็เท่ละก็ถือว่าแปลว่าไอ้ช่วงช่องว่างตรงนั้นอะจริงๆแล้วฝั่งของคุณจากทิปหรืออะไรเงี้ยจริงๆเขาก็ไม่จำเป็นที่ต้องทำด้วยใช่ปะถ้าการซื้อขายในสัญญามันถูกเซ็นโอนเรียบร้อยเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องทำแต่อันนี้เนี่ยในสัญญาไม่แน่ใจว่ามีคือเซ็นอะเซ็นแล้วเจ้าชายเซ็นแน่นอนเซ็นโอนแล้วแต่ไม่รู้ว่าเงื่อนไขคือถ้าไม่จ่ายเงินภายในวันไหนสัญญาจะโมฆะหรือเปล่าไม่รู้มีตรงนี้หรือเปล่ามันเลยกลับมาเป็นพอมันซื้อขายไม่สำเร็จโอนไม่สำเร็จมันก็ต้องกลับมาเป็นเจ้าของเดิมแต่เจ้าของเดิมเนี่ยเขาก็เหมือนเขาตั้งใจไปแล้วว่าฉันปล่อยมือแล้วอ่ะเฮ้ยสบายแล้วเจ้าชายมาโอเคทีมีการสบายไม่คิดว่ามันจะโมฆะต้องกลับมาทำด้วยแบบพอกลับมาทำปุ๊บอ้าวแล้วยังไงวะเนี่ยแล้วเหลืออะไรบ้างวะเอาแล้วยังไงแล้วสปิริตทีมมันเสียไปแล้วทรัพยากรมันหายไปเท่านี้เท่านี้เนี่ยนั้นโอเครีเซ็ตใหม่ก็กลายมาเรียกว่า back to basic มากางกันเลยเงินมีเท่านี้เท่านี้นี้มาทำกันเลยโอเคคุยกับนักบอลลดได้ไหมอะไรได้ไหมแต่แก้ปัญหาเรื่องการเงินได้เริ่มมีเงินจากสปอนเซอร์เข้ามาเริ่มควักเงินส่วนตัวเข้ามาช่วยเงินก็ออกตรงนักบอลก็ได้เงินทยอยได้เงินไอ้ที่ค้างๆอยู่ก็จ่ายบวกขึ้นมาเรื่อยๆจนมันเริ่มจะปกติจะโอเคแต่อย่างที่บอกมันไม่ทันแล้วเพราะหนึ่งคือโค้ชก็ไม่มีโค้ชที่เป็นเต็มตัวกว่าจะได้โค้ชตันเนี่ยก็แทบจะตกชั้นไปแล้วอ่ะโค้ชตันกว่าจะมาแต้มไม่ทันแล้วเอาตามโปรแกรมตรงๆก็แต้มไม่ทันแล้วโค้ชโย่งก็ต้องให้ความเป็นธรรมเขาไม่ได้อยากเป็นโค้ชเขามาในฐานะประธานเทคนิคแต่เขาต้องมาทำเพราะมันไม่มีใครและผู้บริหารก็ไม่เอาโค้ชใหม่มาสักทีก็ต้องทำกันอย่างนั้นซึ่งโค้ชโย่งประสบการณ์ในการทำทีมไทยลีกเราก็รู้กันว่าเขาต้องมีเวลาเตรียมตัวโค้ชโย่งมาจับงานกลางคันเนี่ยหนักทุกทีมไปไม่รอดมันต้องซึ่งมันกลายเป็นว่าทุกอย่างที่เข้ามามันก็ไม่ได้แบบนี่หรอปะคือถ้าเราว่ากันตามตรงสมมุติว่าหลังจากนั้นนักเตะที่เข้ามามันยังพอที่จะแบกได้ถูกต้องจบกันนี้ก็ไม่ได้หรือมีโค้ชที่เป็นโค้ชจริงๆอ่ะโค้ชที่แบบรู้จักบอลไทยที่มีประสบการณ์ในการพาทีมตกชั้นได้อันนี้ก็ไม่ได้ก็ไม่มาคือมันก็กลับกลายเป็นไม่มีอะไรล้างอยู่อ่ะถูกต้องคือคนที่กำลังจะตายอ่ะแต่แทนที่คุณจะหาหมอเก่งๆหาเครื่องช่วยหายใจเก่งๆไม่มีคุณไปรักษาหมอภูธรคุณใช้ท่อเก่าๆอย่างเงี้ยมันก็ได้แค่ประคองแล้วก็รอวันตายตอนสุดท้ายเนี่ยมันก็ชัดเจนซึ่งอย่างที่บอกว่าเห็นโปรแกรมอ่ะ 5-6 เกมสุดท้ายอ่ะรู้แล้วว่าตกรู้แล้วว่าตกว่าแต่เกมกับนครปฐมเกมกับอุทัยไม่ได้3แต้มเล่นในบ้านหรืออะไรเงี้ยมันควรจะเป็นเกมที่ควรจะต้อง3แต้มไม่3แต้มมันก็ตกแล้วแค่ว่าอย่างเป็นทางการเมื่อไหร่ซึ่งมันก็แพ้สุโขทัยก็ชัดเจนถ้าผมถามในมุมพี่สั้นๆว่าคิดว่าทีมเคโลเนี่ยมันจะมีภาพของวันที่ไม่มีทีมอ่ะพี่ว่ามันจะเกิดขึ้นไหมมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วปีหน้าเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยทราบมาว่าผู้บริหารอย่างคุณแฮนเนี่ยจะทำต่อแต่ก็ทำต่อในเงื่อนไขที่ตามมีตามเกิดแล้วกันมีงบเท่าไหร่ทำเท่านั้น
จะไม่ใช่เจ้าบุญทุ่มเหมือนเดิมแล้วแต่อนาคตเนี่ยถ้าเกิดว่าฟุตบอลมันอยู่ด้วยสปอนเซอร์นะถ้าเกิดว่าทีมมันผลงานไม่ดีเราเห็นแล้วทีมในทีสองหรือทีสามล้มหายตายจากไปเพราะว่าไม่มีเงินสนับสนุนแล้วเจ้าของทีมก็ไม่อยากควักแล้วเหนื่อยแล้วกี่ทีมอ่ะเยอะเทโรก็มีโอกาสถ้าสปอนเซอร์เห็นว่าจะจ่ายทำไมผลงานแบบเนี้ยไปจ่ายทีมอื่นที่มันผลงานดีกว่านี้ไหมจ่ายทีมอื่นที่เขามีแฟนบอลดีกว่านี้ไหมใช่ไหมเทโรก็ต้องยอมว่าแฟนบอลไม่ได้เยอะเท่าทีมจังหวัดอยู่แล้วแล้วถ้าผลงานไม่ดีด้วยเนี่ยอยู่ทีสองด้วยเนี่ยโอกาสจะเรียกเงินจากสปอนเซอร์มามันก็ไม่มีแต่ถ้าสปอนเซอร์เขาหยุดจ่ายแล้วเจ้าของทีมก็หยุดควักสมการนี้มาเมื่อไหร่สองอย่างนะมันก็ไปต่อไม่ได้มันก็มีโอกาสที่จะยุบหรืออาจจะกลับไปพีก็ได้เช่นแต่มีนายทุนมาที่เป็นแฟนเทโรตั้งแต่ยุคนู้นนี้นั้นพี่อยากทำบอลพี่ทุกวันนี้เอาตรงนะไอ้เงินที่ค้างที่นักบอลที่ค้างตั้งแต่ก่อนเจ้าชายกูยังไม่ได้นะนักบอลทยอยได้กันนะซึ่งอันนี้เรื่องจริงนะผมเพิ่งไปเจออุกิจวงวิภาวะนะยังไม่ได้ยังไม่ได้นะคนที่ออกไปได้ไม่ได้ฉะนั้นเนี่ยจะให้กูไปเทคเนี่ยยังไม่จ่ายเงินกูเลยนั่นแหละยังได้บอกว่าอนาคตมันจะหายไปเลยจากสารระบบบอลไทยก็เป็นไปได้หรือมันจะกลับไปอยู่ดีวันหนึ่งพี่ฟัวจะมาบอกว่าจริงๆเขาอาจจะเป็นสุลต่านสุลต่านมันอาจจะเป็นแบบเจ้าหญิงจากประเทศอะไรมามาดามโฟขอไอ้น้ำราดเยอะๆหน่อยไม่ใช่ไม่ใช่นี่ไม่ใช่ขนมหวานอ๋อมันจะจะโฟไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวโหหนักเลยไม่แย่วันนึงมาดามโฟเขาอาจจะบอกความจริงกับพี่เอาเงินมาให้ทำทีมฟุตบอลเขาบอกว่าจริงๆแล้วฉันก็คือมาดามโฟมาดามโฟเอาเงินไปทำทีมฟุตบอลซะผมก็จะซื้อเทโลนะซื้อเสร็จผมยุบเลยเพราะอย่างน้อยมันก็ถูกยุบโดยมือแฟนเทโลจริงๆหรอวะแล้วพี่ก็จะโดนแฟนเทโรด่าว่าไอ้อยู่ว่าไอ้เหี้ยทำไมวะผมซื้อปุ๊บผมเคลียร์นี่หมดเลยจ่ายทุกอย่างจ่ายทุกอย่างแล้วผมประกาศยุบทีมให้เป็นตำนานคิดว่าเทพไหมก็น่าสนใจอยู่นะสนใจอยู่นะแล้วพี่ก็จะไปซื้อทีมอื่นต่อก็ไม่ทำแล้วก็ยุบทีมอย่างน้อยกูเป็นเจ้าของทีมคนสุดท้ายกูโม้ได้มีชื่อในวิกิพีเดียว่าเป็นยุคของเราเจ้าของทีมคนสุดท้ายจบไปสวยแล้วพี่อยากเห็นเทโรหลังจากนี้มันเป็นยังไงอะในมุมนี้เอาตรงอยากเห็นมีทีมต่อแค่นี้เลยแน่นะแฟนเทโลผมเชียร์เทโลตั้งแต่ปี2007นะ2007เชียร์มาตั้งแต่สนามหนองจอกก็คือเราเห็นแล้วว่าทีมบอลไทยทุกวันนี้ทีมที่ไม่น่าจะไปอ่ะทีมที่ไม่น่าจะยุบไม่น่าจะพังมันยังพังมาเลยนั้นเทโลก็เป็นหนึ่งในทีมที่มีโอกาสเพราะถ้าว่านะตรงทีมที่ฟีลประมาณเทโลในอดีตแล้วมันถูกยุบไปเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าไม่มีนะอย่างศรีสะเกดในยุคนั้นใช่ TOT อ่ะผมไม่ได้ TOT SC TOT องค์กรโอ้โหมันเงินเยอะมากอ่ะใช่มั้ยหรือทีมจังหวัดบางทีมที่เขาหมดแพชชั่นแล้วอ่ะเขาก็ยุบใช่ป่ะเพราะนั้นน่ะแฟนเทโลขอแค่มันมีทีมให้เชียร์ต่อมันมีคำว่าเทโลให้เชียร์ต่อแล้วมันจะอยู่ลีกไหนเนี่ยขอให้มันมีคนที่เข้าใจฟุตบอลจริงๆมาทำไม่ใช่แบบว่าเข้ามาแล้วเอาผลประโยชน์ตัวเองมานู่นนี่นะเอาแบบคนที่อยากทำฟุตบอลจริงอ่ะเก่งไม่เก่งไม่รู้แต่มึงรักในการทำฟุตบอลอ่ะเข้ามาทำแล้วจะขึ้นชั้นหรือจะอยู่ทีสองยาวๆเป็นสิงห์ทีสองไปเลยหรือจะเป็นทีมแบบเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเหมือนแบบระยองอะไรเงี้ยเดี๋ยวมีขึ้นเดี๋ยวมีลงหรืออะไรเงี้ยอ่ะก็ได้ก็ยังได้ไม่ต้องขึ้นไปแบบรู้ตัวที่มูดประมาณระยองมันยังให้ความรู้สึกว่ารู้บุคลิกตัวเองใช่ไหมขึ้นมาถ้าขึ้นได้กูใส่สุดทำเท่าที่มีตกชั้นไม่เป็นไรทีสองกูเล่นใหม่อะไรอย่างนี้ก็ได้ลดสถานะจากเจ้าบุญทุ่มซึ่งเราก็ลดมานานแล้วมาเป็นทีมกลางจากทีมกลางมาเป็นทีมเล็กจากทีมเล็กมาเป็นทีมหนีตายเพราะนั้นถ้าเราจะลดจากทีมหนีตายมาเป็นทีมขาประจำทีสองแล้วลุ้นเพย์ออฟมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกค่อยๆลดลงมาเรื่อยๆก็ได้แต่ขอให้มันยังอยู่แล้วก็ให้มันมีคนรักฟุตบอลจริงๆนะมาทำ